ในตอนวาไรตี้พาคุณผู้ชมล่องใต้กับโครงการ Thailand Safe Youth หรือว่าทริปวายโปรแกรมนะครับไปที่จังหวัดชุมพรอำเภอท่าแซะนะครับซึ่งเรามีกิจกรรม TSY โปรแกรมที่โรงเรียนท่าแซะรัชดาพิเศษนะครับโครงการดีๆที่ครูจะได้ไปถ่ายทอดกับอินสตรัคเตอร์ไทยแลนด์ที่จะเห็นว่าวันนี้การเอาตัวรอดจากภัยบนท้องถนนของน้องๆนั้นได้ติดอาวุธทางปัญญาได้ฉีดวัคซีนจราจรไปดูบรรยากาศกันครับรวมพลังมนุษย์ปัจจัยขับเคลื่อนฉีดวัคซีนจราจรป้องกันการบาดเจ็บและตายในเด็กในเยาวชนจังหวัดชุมพรครับกรมควบคุมโรคโดยกรมป้องกันการบาดเจ็บกระทรวงสาธารณสุขร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชุมพรสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปัตตานีจัดโครงการรวมพลังมนุษย์ปัจจัยขับเคลื่อนฉีดวัคซีนจราจรป้องกันเจ็บตายในเด็กและเยาวชนจังหวัดชุมพรหลักสูตรวิทยากรมืออาชีพการจัดการเรียนรู้ความปลอดภัยทางถนนตามแนวคิดมนุษย์ปัจจัยครับ Human Factor Train the Trainer for Road Safety Instructor Thailand 22-24 กุมภาพันธ์ 2566 นะครับที่โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษกอำเภอท่าแซะจังหวัดชุมพรครับซึ่งหลายท่านคงจะทราบนะครับว่าเรื่องของปัญหาการบาดเจ็บและเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนของเด็กและเยาวชนยังอยู่ในอัตราที่สูงนะครับโดยเฉพาะในกลุ่มเด็กนี่ส่วนใหญ่เกิดจากรถจักรยานยนต์และก็มีการขับขี่ในอายุที่น้อยเรียนรู้ด้วยการขับขี่ที่ไม่ถูกต้องไม่มีใบอนุญาตขับรถไม่สวมหมวกนิรภัยและก็มีพฤติกรรมเสี่ยงอันตรายทำให้เกิดบาดเจ็บและเสียชีวิตสูงนะครับแน่นอนว่าวาระเร่งด่วนที่ต้องดำเนินการอย่างจริงจังในการแก้ปัญหาโดยการขับเคลื่อนจำเป็นจะต้องมีการพัฒนานโยบายและรวมถึงยุทธศาสตร์ด้วยเช่นกันนะครับก็ในปีงบประมาณ 2563-65 กองป้องกันการบาดเจ็บก็ได้พัฒนารูปแบบการแก้ไขปัญหาการตายและบาดเจ็บในเด็กและเยาวชนนะครับโดยการพัฒนาการจัดการเรียนรู้การขับขี่สำหรับน้องๆสำหรับเด็กๆสำหรับเยาวชนนะครับให้ปลอดภัยและให้มีประสิทธิภาพโดยพัฒนากระบวนการในการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาระดับจังหวัดและอำเภอและสถานศึกษานั่นเองนะครับ Thailand Safe Youth Program หรือ TSY Program นั่นเองนะครับซึ่งจัดกันที่จังหวัดชุมพรครั้งนี้ล่องใต้กันมามีวิทยากรจากผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยนะครับก็เป็นแฟนคลับตัวยงของหลายๆคนเหมือนเดิมนะครับโดยเฉพาะผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยนั่นคืออาจารย์สุวรรณหรือว่าอาจารย์เต็งนะฮะนาวาอากาศเอกส่วนผู้เต็งผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยและดร.ปัญจันทร์พาณิชย์นะครับเป็นผู้ขับเคลื่อนเป็นผู้ที่ขับเคลื่อนโครงการ Thailand Safe Youth นะครับท่านเป็นผู้ช่วยผู้อำนวยการกองป้องกันการบาดเจ็บกลุ่มควบคุมโรคนะครับรวมถึงวันนี้นะครับเราได้เห็นภาคีเครือข่ายที่มาร่วมอบรมนะครับหรือว่าพัฒนามืออาชีพสำหรับคุณครูนะครับนั่นก็คือจากเครือข่ายภาคส่วนต่างๆจังหวัดชุมพรนะครับจังหวัดปัตตานีสำนักงานควบคุมโรคที่11จังหวัดนครศรีธรรมราชสำนักงานควบคุมโรคที่12จังหวัดสงขลานะครับซึ่งก็ได้รับเกียรติจากนายปัญญาลาวิไลครับหัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชุมพรนะครับรวมถึงนายสิทธิ์ชัยชูจีนสาธารณสุขอำเภอท่าแซะจังหวัดชุมพรและก็มาร่วมมอบเกียรติบัตรให้กับผู้เข้าอบรมด้วยนะครับซึ่งก็มีน้องๆจากโรงเรียนท่าแซะรัชดาพิเศษนะครับมาร่วมรับฟังในการอบรมนะครับสำหรับเป็นการฝึกสอนจริงกันเลยทีเดียวนะครับโครงการนี้สนับสนุนโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสสส.นั่นเองนะครับครับวันนี้ก็ได้มาจัดนะครับฝึกอบรมวิทยากรมืออาชีพนะครับด้านความปลอดภัยทางถนนนะครับของจังหวัดชุมพรนะครับแล้วก็ปัตตานีนะครับจริงๆแล้วเรามีทั้งหมด7รุ่นนะครับตอนนี้คือเป็นรุ่นที่4นะครับเราไล่มาตั้งแต่สกลนครนะครับแล้วก็เพชรบูรณ์นะครับแล้วก็ปทุมธานีแล้วก็รุ่นที่4นี่ก็คือรุ่นของชุมพรแล้วก็สัปดาห์หน้าเราจะไปขอนแก่นนะครับแล้วก็ลำพูนปิดท้ายด้วยสุรินทร์นะครับผม7รุ่นการเป็นวิทยากรมืออาชีพหรือการเข้ารับการฝึกอบรมในครั้งนี้เนี่ยไม่ได้แค่ฝึกอบรมอย่างเดียวนะครับทุกคนที่ผ่านการฝึกอบรมนะครับเรามีข้อตกลงร่วมกันนะครับว่าจะต้องกลับไปนะครับทุกคนต้องกลับไปฝึกสอนนะครับให้ได้อย่างน้อย3ครั้งนะครับเพื่ออะไรครับเพื่อจะได้มีประสบการณ์ผมเชื่อว่าเมื่อได้3ครั้งเนี่ยจะมีประสบการณ์แล้วก็สามารถสอนต่อไปได้เรื่อยๆนะครับ3ครั้งแล้วได้อะไรนะครับ
สำหรับวิทยากรของเรานะครับเมื่อผ่านการฝึกอบรมและไปอบรม3ไปอบรมนักเรียนได้3ครั้งมีประสบการณ์นะครับจะได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นวิทยากรประจำจังหวัดนะครับวิทยากรประจำจังหวัดแล้วก็ถ้าได้5ครั้งเนี่ยกรมควบคุมโรคของเราจะขึ้นทะเบียนให้นะครับเป็นวิทยากรระดับประเทศซึ่งมีความสำคัญมากนะครับระดับประเทศหมายความว่าท่านจะมีสิทธิ์นะครับในการที่จะเข้าสู่การฝึกอบรมการเป็นวิทยากรมืออาชีพนะครับ Thailand Safety Instructor Thailand นะครับซึ่งจะมีสิทธิ์เข้ารับการฝึกอบรมในหลักสูตร5วันหรือเรียกว่าระดับ Advanced นะครับและในอนาคตผู้ที่ผ่านระดับ Advanced จะได้เป็นวิทยากรมืออาชีพระดับประเทศและสามารถฝึกอบรมครูกอในจังหวัดของตนเองได้พร้อมกับจะได้รับการสนับสนุนจากทางส่วนกลางด้วยจากทางกรมควบคุมโรคด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นแนวทางว่าเราต้องการนะครับที่จะให้มีวิทยากรมีคุณครูเกี่ยวกับด้านความปลอดภัยเนี่ยให้เป็นจำนวนมากนะครับเพื่อเราจะได้สอนนักเรียนไปฝึกนักเรียนปรับทัศนคติของนักเรียนนะครับดังนั้นเนี่ยเป็นกิจกรรมที่สำคัญแล้วก็เป็นคีย์สำคัญเลยนะครับที่เราจะเปลี่ยนประเทศของเราก็คือ1การที่จะเปลี่ยนประเทศเราได้การที่จะเปลี่ยนทัศนคติของเด็กเราได้ประการแรกเลยนะครับเราต้องมีหลักสูตรที่มีประสิทธิภาพเมื่อมีหลักสูตรแล้วเราต้องมีวิทยากรที่มีความรู้มีประสบการณ์นะครับอันนี้สำคัญถึงจะไปเปลี่ยนนักเรียนสอนนักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับเมืองไทยเราถือว่าวิทยากรด้านความปลอดภัยทางถนนยังมีได้น้อยมากนะครับเรามีด้านต่างๆอย่างเช่นด้านกฎหมายนะครับด้านการขับขี่ปลอดภัยแต่ด้านทัศนคติมีน้อยมากแทบจะไม่มีเลยนะครับเราต้องการที่จะปรับเปลี่ยนเรื่องนี้เพื่อให้เด็กไทยเรามีทักษะคิดนะครับการเอาชีวิตรอดภัยบนท้องถนนนะครับซึ่งกิจกรรมนี้นะครับโครงการนี้จะสามารถช่วยเด็กไทยให้อยู่รอดปลอดภัยและลดการตายของเด็กไทยนะครับการบาดเจ็บของเด็กไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพแน่นอนขอบคุณครับได้เรียนรู้ความตระหนักคิดมากขึ้นนะคะปกติเราก็จะใช้รถใช้ถนนแล้วก็อย่างค่อนข้างประมาทนะเพราะว่าอาจจะไม่ได้คิดอะไรเลยออกจากบ้านไม่ได้เช็คสภาพของร่างกายไม่ได้เช็คเชลที่เราเรียนในวันนี้ก็แล้วก็คิดว่าโครงการนี้มันจะดีสำหรับน้องๆ นะคะที่อยู่ในชุมชนที่อยู่ตามหมู่บ้านที่ขาดการระมัดระวังค่ะก็คิดว่าเป็นโครงการที่ดีโครงการหนึ่งค่ะขอบคุณค่ะประทับใจกับวิทยากรในครั้งนี้มากครับอาจารย์โดยอาจารย์ดร.ปันนะฮะแล้วก็อาจารย์สุวรรณนะครับก็คือประทับใจมากก็คือผมได้ถ่ายเก็บไว้เลยการสอนของเขาเป็นอย่างไรครับก็คือเพื่อจะเอาไปใช้ในการสอนในอำเภอของผมนะครับที่เป็นอำเภอยะหริ่งนะครับครับการอบรมครั้งนี้ผมก็ได้ความรู้มากมายเกี่ยวกับการใช้รถใช้ถนนนะครับเป็นความรู้ใหม่ที่ไม่เคยได้ยินมาจากที่ไหนมาก่อนเลยนะครับแล้วก็ได้ทั้งวิทยากรที่เก่งแล้วก็พูดด้านนี้โดยเฉพาะได้ความรู้เกี่ยวกับเชลโมเดลครับได้รู้ถึงว่าการประเมินความเสี่ยงก่อนที่เราจะทำถึงได้ครับได้นำไปใช้ในพื้นที่ต่างจังหวัดครับผมปฏิบัติหน้าที่ต่างจังหวัดมันมีวัยรุ่นที่ปฏิบัติแบบไม่ได้รู้ถึงความตระหนักในการใช้ความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนครับได้นำไปต่อยอดเข้าไปอบรมในโรงเรียนในสถานที่ที่มีกลุ่มวัยรุ่นเยอะๆแล้วเอามาอบรมได้ครับและแน่นอนครับใบการันตีเซอร์ติฟิเคตที่ทุกท่านได้ไปนะครับเป็นเครื่องการันตีว่าคุณเป็นครูมืออาชีพแล้วนะครับจะพัฒนาไปเรื่อยๆทั้งระดับอำเภอระดับจังหวัดและไปในระดับประเทศต่อนะครับโครงการ DDTSY โปรแกรม Thailand Safe Youth สนับสนุนโดยสสส.ครับ